สวัสดีค่ะวันนี้แพรรี่บีบีจะทำเมนูเกี่ยวกับไข่เค็มแต่จะเป็นไข่เค็มอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับไข่เค็มลูกเขยเห็นเขาทำยำไข่เค็มไข่เค็มดาวกันวันนี้แพรรี่บีบีเลยลองมาทำเป็นไข่เค็มลูกเขยดูบ้างรสชาติดีทีเดียวค่ะรสเปรี้ยวปนหวานมาตัดกับความเค็มของไข่เค็มอร่อยเลยทีเดียวคอมเมนต์กันมาได้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ